นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เราทุกคนใช้ในชีวิตประจำวันล้วนเป็นสิ่งที่เกิดจากการศึกษาวิจัยและคิดค้นของนักวิทยาศาสตร์ที่มีวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้นเราคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ทักษะความสามารถในระดับสากลและมองเห็นความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่สู่สังคมด้วยความพร้อมทางวิชาการจากการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติใน11ภาควิชาพร้อมห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและการปฏิบัติการจริงและที่สำคัญที่สุดเราให้ความสำคัญในการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปปรับใช้และช่วยแก้ปัญหาให้สังคมโลกต่อไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกคนนะครับเข้าสู่มหกรรมแนะนำการเรียนต่อสายที่อยู่ที่ซึ่งเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับทั้ง10สาขาวิชา46หลักสูตรในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกซึ่งวันนี้เราเดินทางมาถึงหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือในชื่ออย่างเป็นทางการก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารครับตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ประจำหลักสูตรนี้ทั้ง4ท่านนะฮะแล้วก็ในช่วงท้ายจะมีการมาแชร์ประสบการณ์การเรียนของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันด้วยอีก2ท่านนะครับแต่ก่อนอื่นเลยขออนุญาตให้อาจารย์ทั้ง4ท่านแนะนำตัวเองก่อนครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากอาจารย์หญิงครับอาจารย์วรังคณาครับอาจารย์แนะนำตัวเองนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วรังคณานะคะเป็นทำหน้าที่เป็นประธานหลักสูตรของวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหารนะคะซึ่งวันนี้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีก2ท่านนะคะเป็นอาจารย์เปี่ยมสุขค่ะทำหน้าที่เป็นเลขานุการหลักสูตรค่ะแล้วก็อีกท่านนึงนะคะเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรก็คือเป็นอาจารย์กิตติยาหรืออาจารย์เจี๊ยบนะคะสวัสดีค่ะก็มีอาจารย์น้องใหม่อีกท่านนึงที่จะมาร่วมพูดคุยเราวันนี้นะคะที่เห็นเท่ๆอยู่ในอีกมุมทางด้านซ้ายล่างนะคะเป็นอาจารย์ดร.สุภัตรานะคะเป็นอาจารย์หมิงค่ะก็ตอนนี้มีอาจารย์4ท่านนะคะที่อันบินพูดว่าเดี๋ยวตอนท้ายจะมีรุ่นพี่อีก4ท่านมาช่วยให้ข้อมูลนะคะค่ะเชิญค่ะครับขอบคุณอาจารย์หญิงมากครับโอเคตอนนี้เรารู้จักกันมาแล้วนะครับว่าทั้ง4ท่านนี้ใครเป็นใครบ้างนะครับต่อไปนะสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ครับก็คือการพาทุกคนไปรู้จักกับหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารครับซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมนะครับเป็นอันดับต้นๆเลยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์ครับตั้งแต่เราต้องพูดถึงไปถึงระดับปริญญาตรีซึ่งมีน้องๆเนี่ยให้ความสนใจที่จะสมัครเข้ามาเรียนต่อเป็นจำนวนมากซึ่งยาวมาถึงระดับปริญญาโทนะครับหลายคนสนใจในสาขาวิชานี้นะครับแต่ว่ายังไม่มั่นใจว่าสาขาวิชานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับเรียนมีเนื้อหาการสอนเป็นยังไงมีทุนการศึกษาอะไรให้หรือเปล่านะฮะเรียนจบไปแล้วเนี่ยเราสามารถไปอะแดปทำอะไรได้ต่อนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนนะฮะไปรู้จักไปไขคำตอบกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอเชิญอาจารย์เปี่ยมสุขครับวันนี้เตรียมสไลด์มานำเสนอให้เราดูด้วยนะฮะเราจะได้เห็นภาพการชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับขอเชิญอาจารย์เลยครับ
ค่ะสำหรับหลักสูตรเรานะคะสักหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเรานะคะก็คือมีอาจารย์เรา3คนนะคะซึ่งเรา3คนที่ดูแลรับผิดชอบเนี่ยเราก็จะมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันนะคะเพื่อให้สามารถดูแลนักศึกษาได้ครอบคลุมนะคะโดยที่ขอแนะนำหลักสูตรก่อนเลยนะคะนะคะหลักสูตรเรานะคะที่เราโดดเด่นแตกต่างกับจากมหาวิทยาลัยอื่นฟู้ดไซด์ของมหาวิทยาลัยอื่นก็คือเราเนี่ยแบ่งเป็น4หมวดวิชานะคะโดยที่งานวิจัยเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหมวดอย่างชัดเจนนะคะ4หมวดวิชานั้นคือการแปรรูปอาหารจุลชีววิทยาอาหารเคมีอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะมี4หมวดค่ะนะคะโดยที่เราก็ปรับหลักสูตรเราให้สอดคล้องกับยุคสมัยมากขึ้นนะคะเราก็มีอยู่2รูปแบบนะคะก็1ก็คือเป็น research based นะคะส่วนก็2ก็จะเป็นมี coursework แล้วก็มี thesis ด้วยนะคะสิ่งที่แตกต่างก็คือ research based เนี่ยก็จะมีเฉพาะวิทยานิพนธ์36หน่วยกิตเนาะก็เรียนวิจัยกันเป็นหลักเลยวิจัยกันเข้าไปนะคะในส่วนของ coursework แล้วก็ thesis เนี่ยก็จะเรียนทั้ง coursework 24หน่วยกิตแล้วก็วิทยานิพนธ์แค่12หน่วยกิตนะคะเราก็จะได้ความรู้ค่อนข้างที่จะกว้างกว่านะคะโอเคนะคะโดยที่นะคะนักศึกษาที่เข้ามาในแบบของก1เนี่ยนะคะนักศึกษาเนี่ยต้องจบฟู้ดไซน์นะคะหรือสาขาที่เกี่ยวข้องนะคะสาขาที่เกี่ยวข้องไม่ต้องสงสัยเลยไบโอเทคก็ได้สาขาเทคโนโลยีการเกษตรก็ได้นะคะโดยที่นะคะในลักษณะของแบบก1เนี่ยนักศึกษาต้องมี GPA มากกว่า 3.00 นะคะแล้วก็มีผลงานวิจัย1ฉบับนะคะหรือนะคะหรือนักศึกษาเคยทำงานในสาขาที่มันเกี่ยวข้องกับฟู้ดไซน์นะคะหรือว่าเคยได้รับอนุสิทธิบัตรหรือเคยได้รับสิทธิบัตรนะคะหรือว่าเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามาจากต้นสังกัดก็สามารถเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้นะคะส่วนแบบก2เนี่ยนะคะรับนักศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สาขาใดๆเลยนะคะทุกสาขาเลยนะคะที่มี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.5 นะคะหรือนะคะหรือถ้าเป็นฟู้ดไซน์นะคะก็จะต้องมีGPA ไม่ต่ำกว่า 2.5 แล้วก็มีประสบการณ์ขอโทษค่ะถ้าเกรดต่ำกว่า 2.5 นะคะจะต้องมีประสบการณ์ทำงานในศาสตร์ทางด้านฟู้ดไซน์นะคะมากกว่า1ปีนะคะส่วนถ้าสมมติว่าสมมติสาขาอื่นเนาะที่ไม่ค่อยได้เรียนทางเคมีมานะคะเราก็ต้องมีวิชาปรับพื้นนะคะโดยที่วิชาปรับพื้นเนี่ยเราจะดูว่านักศึกษาของเราเนี่ยนะคะที่เข้ามาเนี่ยเขามีความรู้ทางด้านการแปรรูปอาหารไหมเคมีอาหารมีพร้อมไหมจุลชีววิทยาทางอาหารนะคะถ้าไม่มีเราจะมีวิชาปรับพื้นให้ก็คือกอ500นะคะซึ่งก็เรียน5หน่วยกิตก็เรียนราวสัปดาห์ละ2วันนะคะซึ่งเราจะไม่นับหน่วยกิตให้นะคะก็ปูพื้นกันไปเลยแน่นๆนะคะนะส่วนในแบบก้อนหนึ่งนะคะอย่างที่ทราบไปก็คืออัดวิทยานิพนธ์เลยนะคะ36หน่วยกิตนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนักศึกษาจะต้องเรียนวิชาสัมมนา1แล้วก็สัมมนา2ด้วยโดยที่เราไม่นับหน่วยกิตให้นะคะส่วนถ้าเป็นก2นะคะซึ่งมีคอร์สเวิร์คเนี่ยนักศึกษาจะต้องเรียนวิชาบังคับ9หน่วยกิตก็คือ3วิชาเท่านั้นเนาะนะคะแล้วก็วิชาตามหมวดวิชาอีก3หน่วยกิตขอโทษค่ะอีก9หน่วยกิตก็คือ3วิชานะคะแล้วก็วิชาเลือกอีก2วิชาก็คือ6หน่วยกิตแล้วก็วิทยานิพนธ์อีก12หน่วยกิตนะคะโดยที่ตอนนี้เรามาดูวิชาบังคับนะคะวิชาบังคับนะคะมันน่าสนใจด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นวิชา X design นะคะการวางแผนการทดลองอันนี้3หน่วยกิตนะคะแล้วก็มีวิชาที่เราเรียนเรื่องของการวิเคราะห์อาหารนะคะทั้งศาสตร์ทางด้านศาสตร์ใหม่นะคะแล้วก็ศาสตร์เก่าที่มันมีความจำเป็นอยู่นะคะอีก4หน่วยกิตนะคะแล้วก็มีสัมมนา1สัมมนา2นะคะส่วนวิชาบังคับตามหมวดอันนี้แหละนะคะเนื่องจากว่าเรามีอยู่4กระเช้าเนาะมีอยู่4กระเช้าให้เราเลือกนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเลือกกระเช้าไหนนักศึกษาก็ไปเรียนวิชาบังคับในกระเช้านั้นนะคะโอเคกระเช้าแรกนะคะกระเช้าแรกหมวดวิชาแปรรูปอาหารนะคะก็มีอยู่3วิชานะคะสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหารนะคะเทคโนโลยีใหม่ในการแปรรูปอาหารนะคะแล้วก็วิชาปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบอาหารในกระบวนการแปรรูปนะคะกระเช้าถัดมากระเช้าถัดมาจุลชีววิทยาทางอาหารนะคะตัวนี้ก็จะมีเรื่องของอาหารหมักนะคะ1วิชานะคะแล้วก็ฟู้ดไมโครนะคะอีก1วิชาแล้วก็สารพิษอีก1วิชานะคะสารพิษแล้วก็สารปนเปื้อนที่ปนอยู่ในอาหารนะคะส่วนทางกระเช้าที่3นะคะกระเช้าเคมีอาหารนะคะ
็จะมีสมบัติของน้ำในอาหารคาร์โบไฮเดรตนะคะลิปิดโปรตีนแล้วก็วัตถุจะปนอาหารค่ะด้วยตัวของเคมีอาหารนะคะด้วยจะเห็นว่ามันจะแตกต่างจากของกระเช้าอื่นนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ามันมีอยู่5วิชาเนาะนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็สามารถเลือกได้เลยค่ะว่าจะเรียน3วิชาไหนเลือกได้ตามใจชอบนะจ๊ะนะคะถัดมาหมวดวิชาสุดท้ายนะคะกระเช้าสุดท้าย PD ค่ะพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะได้รับความนิยมมากนะคะมี3วิชาเช่นเดียวกันนะคะมีวิชาแรกก็คือมี PD นะคะการพัฒนาการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสถิติสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวิจัยตลาดและนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดนะคะขอโทษค่ะยังไม่หมดเหรอคะขอโทษค่ะนะคะกระเช้าสุดท้ายค่ะจุลชีววิทยาเอ้ยพูดไปแล้วเนาะอาจารย์พูดไปแล้วอาจารย์ก็ว่าครบแล้วค่ะโทษทีค่ะนะคะแล้วก็นะคะที่เหลือนะคะก็จะมีวิชาเลือกอีก2วิชาซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกวิชาใดๆก็ได้เลยในหลักสูตรซึ่งมีอยู่อีก29วิชานะคะนอกจากนี้นักศึกษายังสามารถที่จะเลือกเอาวิชาบังคับของหมวดวิชาอื่นมาเป็นวิชาเลือกของนักศึกษาเองได้ด้วยนะคะทำได้เลยนะคะโอเคนะคะนักศึกษาแบบก1นะคะหนูก็ลงวิทยานิพนธ์เลยตั้งแต่เทอม1นะคะแต่ว่าถ้านักศึกษาก2นะคะนักศึกษาจะต้องเรียนไปก่อนนะคะแล้วก็ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้โดยที่ต้องเรียนไม่น้อยกว่า2ภาคการศึกษานะคะแล้วก็มีหน่วยกิจไม่น้อยกว่า12หน่วยกิจนะคะโอเคนะคะอันนี้เป็นหลักของการสอบวิทยานิพนธ์นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะอาจารย์ขอข้ามไปนะคะนะคะมาแล้วค่ะความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนะคะเดี๋ยวจะขอเชิญอาจารย์หญิงนะคะอาจารย์มลังคณาแนะนำอาจารย์ทุกท่านให้นักศึกษารู้จักค่ะอาจารย์หญิงเปิดไมค์ด้วยครับขออภัยค่ะเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังอาจารย์หญิงพูดบ้างเนาะก็คือในส่วนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก่อนนะคะตัวอาจารย์หญิงเองเชี่ยวชาญทางด้านโปรตีนในอาหารนะคะไอ้โทษฟริชโปรตีนนะคะคือโปรตีนเนื้อปลาแล้วก็เรื่องของการเสียสภาพธรรมชาติเนาะแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีการแปรรูปผักผลไม้รวมทั้งเทคโนโลยีในการแปรรูปทั่วๆไปค่ะส่วนของอาจารย์เปี่ยมนะคะเป็นฟูดเอนจิเนียริ่งแล้วก็เรื่องของแมทเทอเมติคอลโมเดลลิ่งไดอิ่งเทคโนโลยีค่ะส่วนของอาจารย์เจี๊ยบนะคะอาจารย์เจี๊ยบเป็นฟู้ดโปรเซสซิ่งนะคะแล้วก็เป็นโฟร์แมตไรอิ่งนะคะแล้วก็เรื่องของอินูลีนเอ็กซ์ทรัคชั่นแล้วก็การพิวริฟิเคชั่นนะคะทีนี้ถัดไปของอาจารย์ท่านอื่นบ้างเนาะเป็นน้ำจิ้มนิดนึงนะคะก็คือในส่วนของอาจารย์ประภาสีนะคะอาจารย์แนะก็คือเป็นฟู้ดโปรเซสซิ่งแล้วก็เป็นเรื่องผลิตภัณฑ์เนื้อในเรื่องของกับฟิชคอนเซนเทรชั่นนะคะอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์บุษราภานะคะหรืออาจารย์จ๋าเนี่ยจะเป็นฟู้ดเอนจิเนียริ่งแล้วก็ฟู้ดเรโอโลจีนะคะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับซีเรียลโปรดักต์นะคะรวมทั้งเรื่องของการเกิดสเตลลิ่งในแป้งนะคะอีกท่านหนึ่งก็คือเรียงในสไลด์เลยเนาะเป็นอาจารย์ภูมิหน้านะคะอาจารย์สุดหล่อหนึ่งท่านของสาขาเราก็เป็นเรื่องของฟู้ดเฟลเวอร์นะคะแล้วก็เรื่องของฟู้ดไมโครบิโอโลจีแล้วก็เฟอร์เมนเทชันเทคโนโลยีค่ะตามมาด้วยหนุ่มอีกหนุ่มหนึ่งนะคะคืออาจารย์มาโนนะคะเป็นฟู้ดแพคเกจจิ้งค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของแพคเกจจิ้งไดนามิกส์แล้วก็ดิสทริบิวชันค่ะแล้วก็อาจารย์สาวสวยอีกท่านนึงคือเป็นอาจารย์แก้วนะคะอาจารย์ดร.สิรินดาเป็นเดลี่เทคโนโลยีแล้วก็เป็นเรื่องของฟังชั่นอลฟู้ดค่ะที่กำลังมาแรงมากรวมทั้งเมมเบรนเทคโนโลยีนะคะในสไลด์หน้านี้สุดท้ายคืออาจารย์วิไลลักษณ์นะคะอาจารย์มาทางลิปิดเคมีสตรีนะแล้วก็เป็นอิมัลชันแล้วก็Microemulsion ครับตอนนี้อาจารย์ทำเกี่ยวกับgluten free product นะฮะต่อไปเป็นอีกชุดหนึ่งนะคะเป็นอาจารย์รุ่นใหม่นิดนึงเป็นอาจารย์ดร.ราชานะคะอาจารย์จะเห็นได้ว่าเชี่ยวชาญเยอะมากนะคะเป็น food safety เป็นเรื่องของการสกัดสารธรรมชาติแล้วก็การใช้ในลักษณะของการเป็น anti microbial นะคะแล้วก็รวมทั้งเรื่องของขนมหวานนะคะเป็นหนุ่มทำขนมหวานแล้วก็เรื่องของ confectionery นะคะส่วนอาจารย์สวยๆตรงกลางก็เป็นอาจารย์สุธิลานะคะเป็นเรื่องของ stat นะคะ statistical technique ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมทั้งเรื่องของ sensory evaluation นะคะการประเมินทางประสาทสัมผัสซึ่งก็ได้รับความนิยมนะคะแล้วเราก็มีศูนย์ทางเรื่องการทดสอบของนักชิมนะคะที่คณะวิทยาศาสตร์ของเรานะคะ
แล้วก็ตอนนี้อาจารย์ก็สนใจด้าน edible coating หรือ edible film นะคะอีกท่านหนึ่งทางด้านขวามือเป็นอาจารย์ดร.อวันวีนะคะอาจารย์เป็นทางด้าน microbiology นะคะแล้วก็เรื่องของสารพิษนะคะ toxicology รวมทั้งเรื่องของfermentation นะคะแล้วก็ probiotic ค่ะแล้วก็นำเสนอแถวล่างสุดนี่เป็นอาจารย์รุ่นใหม่สิงสิงของเรานะคะเริ่มจากเดี๋ยวนะเอาทางขวามือก่อนเนาะเป็นอาจารย์ดร.พัทธิลานะคะเรื่องอาจารย์ก็มาทางฟิชโปรตีนนะคะการเกิดเจลของตัวโปรตีนเนื้อปลาเนาะแล้วก็เรื่องของตัวฟู้ดโปรเซสซิ่งค่ะตรงกลางแถวล่างก็จะเป็นอาจารย์ดร.เบญจรัตน์นะคะทางด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะแล้วก็อาจารย์เชี่ยวชาญทางด้านสแน็คฟู้ดนะคะโดยที่ใช้เครื่องเอ็กซ์ตรูชันนะคะแล้วก็เรื่องของแอปพลิเคชันทางด้านฟังชั่นอลอินกรีเดียนต์ค่ะแล้วก็สุดท้ายอาจารย์หนุ่มหล่อหรือสาวสวยตอนนี้อาจารย์อยู่ในไลฟ์ของเรานะคะเป็นอาจารย์ดร.สุภัตราสุภาวงศ์ค่ะเชิญอาจารย์แนะนำตัวเองเลยค่ะอาจารย์หนิงเชิญค่ะนะสวัสดีค่ะอาจารย์หนิงนะคะก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องของเคมีอาหารพวกอัลเทอร์เนทีฟโปรตีนการเอ็กแซคโปรตีนการทำโปรตีนไฮโดรไลเซตแล้วก็ซูริมิกโปรดักต์นิดหน่อยค่ะค่ะจันเปี่ยมเชิญต่อเลยฮะค่ะเดี๋ยวนะพัฒนาไปแล้วเหรอคะไปแล้วเราโทษเราพูดสุดท้ายทางหนิงค่ะค่ะโทษนะคะก่อนถึงตรงนั้นอาจารย์หนิงลืมแนะนำจันหนิงอีกตำแหน่งนึงที่วันนี้เชิญอาจารย์หนิงมาคืออาจารย์เพิ่งได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่นะคะของมหาธรรมศาสตร์ในนามของคณะนะคะเพิ่งได้รับรางวัลจากท่านอธิการไปเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็ที่เชิญอาจารย์มาวันนี้อันหนึ่งก็น่าจะให้เป็นแรงบันดาลใจในการที่จะดึงนักศึกษามาศึกษาอาจารย์พูดเล่นสักนิดหนึ่งไหมคะก็จริงๆที่นี่ก็คือหนิงอาจจะแชร์ในลักษณะของเป็นอาจารย์ใหม่ด้วยในเรื่องของการปรับตัวที่นี่ง่ายมากนะคะแล้วก็บรรยากาศการเรียนรู้เนี่ยจะเป็นกันเองแล้วก็ส่งเสริมการทำงานวิจัยแล้วก็การจะเห็นว่าอย่างที่อาจารย์เปี่ยมอาจารย์ได้พรีเซนต์ไปว่าวิทยานิพนธ์เนี่ยต้องได้รับการตีพิมพ์เพราะฉะนั้นการตีพิมพ์การทำวิจัยมันถือว่าเป็นภารกิจหลักของการเรียนในระดับบัณฑิตอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่สาขาเราเนี่ยเครื่องมืออุปกรณ์พื้นฐานในการวิจัยเนี่ยครบนะคะถ้าเราต้องการอะไรที่ลึกกว่านั้นขั้นสูงใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยทางคณะเราก็มีศูนย์เครื่องมือขั้นสูงอยู่ให้เราได้ใช้บริการหรือจะสูงไปนั้นกว่าอีกเราก็ไปใช้บริการของศูนย์เครื่องมือกลางของมหาวิทยาลัยนะคะทั้งหมดเนี้ยอาจารย์หนิงเคยใช้บริการมาหมดแล้วแล้วก็สะดวกสบายนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยหลังจากทำงานวิจัยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องตีพิมพ์การตีพิมพ์โดยเฉพาะการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเนี่ยมันมีความมันโศกมันอิมแพคต่อตัวเราสาขาคณะรวมถึงมหาลัยและถึงระดับประเทศเลยนะคะสำหรับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเนี่ยการตีพิมพ์เนี่ยมันก็ต้องมีการเช็คในเรื่องของดูของแกรมมาดูของการเช็คว่าเอ้ยเช็คว่าเราเขียนได้ถูกต้องตามหลักหรือเปล่าซึ่งคณะก็มีผู้เชี่ยวชาญตรงเนี้ยช่วยเราดูแลเช็คก่อนที่เราจะส่งไปตีพิมพ์ในระดับนานาชาติหรือว่าที่คณะคิวอาจจะช้าเราสามารถที่จะขอทุนของมหาลัยซึ่งมหาลัยธรรมศาสตร์ก็มีทุนตรงนี้ซึ่งตรงเนี้ยทั้งทุนของคณะตรวจที่คณะตรวจของมหาลัยอาจารย์หนิงก็ใช้บริการหมดแล้วไม่ได้ยุ่งยากเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันซัพพอร์ตมันสนับสนุนการทำงานวิจัยมากๆนะคะแล้วก็รวมถึงการตีพิมพ์ด้วยนะคะก็ที่นี่อาจารย์นักศึกษาก็อยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นนะคะอาจารย์ก็จะมีทั้งอาจารย์รุ่นใหญ่ใจเก๋านะคะอาจารย์รุ่นกลางก็สร้างพลังกันมากๆรวมถึงอาจารย์รุ่นใหม่ๆก็ไฟแรงเวอร์นะคะอยากจะเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจในเรื่องของฟู้ดไซน์เนี่ยมาลองสมัครที่นี่นะที่นี่ไม่โบโบเบเบ้นะลองมาดูนะนี่เป๊ะปังนะคะสนับสนุนการทำงานวิจัยการเรียนรู้ด้วยกันมากๆก็มาร่วมทำงานวิจัยเจ๋งๆด้วยกันนะคะแล้วก็พัฒนาวงการฟู้ดไซน์ไปด้วยกันค่ะก็อยากจะเชิญชวนค่ะมีปุ่มกดคะกดไลค์อ่ะกดไลค์ก็กดไลค์กดไลค์ตัวเองค่ะเชิญท่านเปี่ยมต่อเลยค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของฟาซิลิตี้ของที่สาขาจะ
ให้บริการกับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษากันนะคะโดยที่เรามีเครื่องมือใหม่ๆเนี่ยลงมาเยอะเหมือนกันแต่ก่อนอื่นเรามาดูห้องปฏิบัติการก่อนนะคะห้องปฏิบัติการตัวแรกก็คือห้อง food processing นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นมีเครื่องมือหนักนะคะก็อย่างเช่นรูปที่โชว์อยู่ก็เป็นเรื่องของตัวนี้เป็น water spray retort นะคะไว้สำหรับทำอาหารในกลุ่มของ retort pouch นะคะถัดมานะคะเป็น food microbiology นะคะห้องนี้ก็มีfacility ต่างๆที่ใช้ในการเลี้ยงเชื้อนะคะแล้วก็กว้างขวางเฉละนะคะถัดมานะคะเป็นห้อง food chemistry นะคะอย่างเช่นอาจารย์หนิงนะคะถ้าใครสนใจอาจารย์หนิงเมื่อกี้นะคะอาจารย์หนิงจะถนัดทางด้าน food chemistry นะคะเพราะฉะนั้นงานวิจัยอาจารย์หนิงก็จะพุ่งเป้ามาที่ห้องนี้แหละนะคะfood chemistry นะคะผ่านมานะคะถัดมาเป็นห้องเครื่องมือชั้นสูงนะคะในรูปเราก็จะเห็นมีเครื่อง DSC นะคะเครื่องวัดสี texture analyzer นะคะREA นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีเครื่องวัด AW นะคะโอเคห้องพักนักศึกษานะคะรูปนี้อาจจะเก่านิดนึงนะคะแต่ปัจจุบันสวยหรูกว่านี้นะคะเนี่ยนะคะในนี้เป็นครุภัณฑ์ใหม่นะคะก็จะเชิญนักศึกษามาช่วยกันเปิดซิงเครื่องพวกนี้นะคะหลายๆตัวเนี่ยยังไม่ได้ถูกใช้งานนะคะแล้วก็มีบางตัวเนี่ยใช้กันจนแบบว่านักศึกษาเชี่ยวชาญนะคะตัวแรกนะคะก็เป็นเรื่องของเครื่อง high pressure นะคะ HPP นะคะมี spray dryer นะคะมี powder agglomeration นะคะ freeze dryer นะคะ water spray retort เมื่อกี้นะคะมีหลายตัวในกลุ่มของ processing นะคะก็คือคอลัมน์ทางด้านซ้ายนะคะตัวที่ยังไม่ได้เคยเปิดใช้เลยรอนักศึกษามาก็คือ Turbine Spool Extruder นะคะทางด้านขวานะคะเป็นเครื่องของเครื่องเชิงวิเคราะห์นะคะก็จะมี NIR นะคะ Carimeter นะคะมี GC ทั้ง GCMS แล้วก็ GC Node นะคะมี HPLC ตัวใหม่นะคะมีนะคะมีAmino Acid Analyzer นะคะซึ่งตัวนี้อาจารย์หนิงขอครุภัณฑ์มาเลยนะคะเพื่อให้นักศึกษามาช่วยกันใช้นะคะมี AS นะคะเพิ่งกำลังจะมาติดตั้งนะคะพร้อมมากนะคะประมาณนี้นะคะรูปนะคะรูปโอ้ขอโทษค่ะนะคะมันบังนิดนึงนะคะมี HPLC นะคะทางขวาเป็นโปรตีนอนาไลเซอร์ใช่ไหมคะนะอาจารย์หนิงเนาะนะคะใช่ค่ะโปรตีนใช่ค่ะหมายซิงซิงเลยค่ะแล้วก็มีเครื่องหาไฟเบอร์นะคะฮะตัวกลุ่มพวกนี้อยู่ในห้องฟู้ดเคมนะคะฟู้ดเคมิสตรีนะคะตัวนี้เป็นตรงกลางเป็นเครื่องบดธัญพืชนะคะได้ความละเอียดสูงนะคะแล้วก็ทางขวาเป็นมอยเจอร์อนาไลเซอร์นะคะทางซ้ายน่าจะเป็นเครื่องวัด AW นะคะโทษทีมันเล็กมากโทษทีค่ะเครื่องวัด AW เนาะนะคะแล้วก็มีค่ะรีโอมิเตอร์นะคะแล้วก็มี texture analyzer ค่ะใหม่หมดนะยังเห็นกล่องอยู่ข้างๆนะคะนะคะตัวนี้ตัวอาคารแล้วก็อาคารใหม่เหมือนกับเครื่องมือเราเลยนะคะมีอาคารอีกตัวหนึ่งซึ่งสร้างออกมานะคะอยู่ที่เราเรียกมันว่า Pilot Pen นะคะอยู่ตรงหัวมุมนะคะที่ก่อนถึงคณะแพทย์นะคะนะคะตัวอาคาร Pilot Pen เนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นตัวร้านเบเกอรี่นะคะแล้วก็ขายกาแฟนะคะส่วนด้านหลังเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาคารของ Pilot Pen นะคะก็จะมีเครื่องมือซึ่งเป็นเครื่องมือหนักนะคะซึ่งในกลุ่มของเครื่องมือเนี่ยนะคะครึ่งนึงเนี่ยก็จะเป็นส่วนของไลน์ Production Line ของเบเกอรี่นะคะแล้วก็อีกครึ่งนึงจะเป็นส่วนที่เป็นเครื่องมือสำหรับการวิจัยนะคะตัวที่เครื่องมือที่อยู่ในPilot Penก็เช่น Twin Screw Extruder นะคะมี High Pressure Process นะคะมี Spray Dryer Agglomerator Vacuum Fryer นะคะตัวนี้นะคะ Vacuum Fryer นะคะแล้วก็มีแพนเนอร์นะคะก็คือเครื่องเคลือบอนุภาคนะคะเช่นถั่วโก๊แก่นะคะประมาณนี้นะคะมีเครื่องระเบิดข้าวนะคะเครื่องระเบิดข้าวทางด้านซ้ายมือที่เป็นกรงขนาดใหญ่นะคะถัดมานะคะเป็นห้องทดสอบทางประสาทสัมผัสอันนี้อยู่ที่อาคารบล.5นะคะตัวนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเป็นห้องไว้สำหรับประเมินในเรื่องของเซนซอรี่นะคะก็จะส่งอาหารขึ้นมาใ
นักชิมอยู่ที่นี่นะคะนะคะถัดมานะคะก็จะมีผลงานที่นักศึกษาเราได้ไปประกวดในต่างประเทศนะคะก็มีได้รางวัลมาต่อเนื่องนะคะแทบทุกปีนะคะที่นักศึกษาเราจะไปกวาดเอาเหรียญมาจากงานประกวดนะคะโดยที่ล่าสุดเนี่ยก็จะมีผลงานของศิษย์ปัจจุบันของเราอะนะคะที่เป็นงานของ Thailand Research Expo นะคะก็จะไปได้ผลงานในเรื่องของการผลิตไอศกรีมข้าวแล้วก็คอมโพสิชันต่างๆที่ทำให้ไอศกรีมเนี่ยมีศักยภาพที่จะไปแข่งขันกับไอศกรีมนมได้ดีขึ้นนะคะค่ะถัดมาเป็นทุนวิจัยนะคะที่เราพอมีอยู่นะคะอาจารย์หญิงจะนำเสนอตรงนี้ไหมคะได้ค่ะทุนอันหนึ่งที่น่าจะค่อนข้างใหม่นะคะเป็นทุนวิจัยโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงนะคะเป็นทุนวิจัยร่วมระหว่างธรรมศาสตร์กับสวทช.นะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีนักศึกษาที่ได้รับทุนนี้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็คือจะให้ค่าเรียนแล้วก็ให้ค่าใช้จ่ายรายเดือนนะคะมีทั้งทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนะคะก็เปิดรับสมัครในช่วงทั้งเทอม1และเทอม2ค่ะแต่ว่าใครที่สนใจทุนนี้ก็ต้องทำเกรดสักนิดหนึ่งนะคะคือต้องได้GPA เนี่ยมากกว่า 3.5 แล้วก็เตรียมผลภาษาอังกฤษไว้ด้วยนะคะก็คือต้องTOEFL 530ขึ้นไปนะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีทุนในเรื่องของเมื่อเราอย่างที่จันหนิงพูดเมื่อกี้นะคะว่าเราต้องมีการติเขียนบทความใช่ไหมคะแล้วก็จะมีทุนสนับสนุนในการตีพิมพ์บทความนะคะก็แล้วแต่ว่าเป็นประเภทไหนนะคะ Q1 Q2 Q3 ก็จะได้ตังค์50,000 40,000ไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะถัดไปเลยค่ะจันเตียมแล้วจากนั้นถ้าเป็นนักศึกษาที่จบจากคณะวิทยาศาสตร์มท.เองนะคะก็จะมีทุนเรียกว่าทุนเรียนดีบัณฑิตศึกษานะคะก็จะให้กับนักศึกษาที่เป็นลูกหม้อนะคะเรียนจบปี4แล้วก็มาเรียนต่อโทนะคะก็จะเป็นทุนทั้งประเภทกอไก่และขอไข่แล้วก็ขอควายนะคะก็แล้วแต่ว่าจะเลือกมันเป็นไปตามเกรดนะคะถ้าเป็นกอไก่1เนี่ยก็จะเป็นเกรดมากกว่า 3.5 เนาะแล้วก็จะต้องมีผลงานตีพิมพ์เมื่อจบการศึกษานะคะแล้วก็จะได้รายเดือนเดือนละ 5,000 บาทแต่ถ้าเกิดเป็นกไก่2เนี่ยก็คือได้เกรดมาก 3.5 เหมือนกันแต่ถ้าคิดว่าอยู่กไก่1ไม่ไหวก็ต้องเขียนแมนูสคริปต์ที่อยู่ในฐานข้อมูลสกอร์ปัสเนาะก็ลดระดับลงมาเป็นเขียนแมนูสคริปต์ที่อยู่ในฐาน TTI นะคะก็จะได้เงินรายเดือนเนี่ย 3,000 บาทแต่ว่าถ้าเป็นประเภทที่เกรดมากกว่า3แต่ไม่ถึง 3.5 ก็จะเป็นประเภทคอควายนะคะก็คือได้รับการยกเว้นค่าเทอมนะคือทางคณะจะเป็นคนจ่ายค่าเทอมให้นะคะก็รับในช่วงต้นปีก็คือช่วงกรกฎาคมที่สอบผ่านแล้วนะคะใครสนใจเดี๋ยวก็ติดต่อสอบถามมาเพิ่มเติมได้นะคะต่อไปเลยค่ะจบเรียบร้อยแล้วก็ยังมีทุนอื่นๆนะมันก็ทุนก็มีมาเรื่อยๆนะคะถ้าใครสนใจก็จะสอบถามมาเพิ่มเติมได้นะโอเคไหมคะผ่านไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำเนื้อหาของหลักสูตรโดยละเอียดนะครับขอบคุณอาจารย์เปี่ยมครับอาจารย์หญิงที่มาช่วยไขข้อข้องใจนะครับเกี่ยวกับการเรียนการรับเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นเอกต่างๆที่มีนะถึง4หมวดด้วยกันนะครับอาจารย์ซึ่งน่าสนใจทุกหมวดนะครับรวมถึงทุนวิจัยต่างๆนะครูพันธุ์ใหม่นะห้องปฏิบัติการต่างๆรวมถึงไพลอตแทนอันนี้น่าสนใจน่าเข้าไปใช้เครื่องมือน่าเข้าไปนั่งที่ร้านเบเกอรี่มากนะครับถ้าเป็นจริงๆแล้วเนี่ยใกล้แล้วต้องขอบอกทุกคนว่าตอนนี้ใกล้มากแล้วผมเดินขับรถผ่านทุกวันก็คือสวยมากข้างนอกนะครับข้างในน่าจะน่านั่งมากเลยนะครับแต่ช่วงนึงนะครับจะเป็นช่วงการแชร์ประสบการณ์นะครับจากศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันซึ่งเรามีมาทั้งหมด4ท่านด้วยกันนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะให้อาจารย์เจี๊ยบกิติยานะครับช่วยดําเนินรายการในอีกพาร์ทนึงนะครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะเป็นช่วงนะคะที่เราจะได้คุยกับเขาเรียกว่าศิษย์ปัจจุบันนะคะซึ่งเป็นรุ่นพี่นะคะต้องเรียกว่ารุ่นพี่เนาะเพราะว่าเตรียมตัวต้อนรับน้องๆนะคะที่จะเข้ามาเรียนกับพวกเรานะคะเราเชิญน้องเข้ามาเลยนะคะเชิญเข้าห้องเลยนะครับโอเคเข้ามาแล้วโอเคค่ะสวัสดีนะคะไหนพี่ๆนะต้องเรียกว่าพี่ๆนะคะลองแนะนำตัวค่ะกับน้องๆหน่อยค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่เฟิร์นนะคะตอนนี้ก็เรียนปริญญาโทปี3ค่ะสาขาเคมีอาหารค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพงนะคะเรียนปริญญาโทค่ะปี3ค่ะสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารค่ะเอ๊
เรามาได้คำว่าสาขาฟู้ดเคมิสตรีแล้วก็เหมือนจะเป็นสาขาที่เป็น PD ความจริงแล้วมันคือเอกวิชาป่ะคะใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือแสดงว่าจากที่เราพรีเซนต์ไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะว่าด้วยหลักสูตรเนี่ยนะคะที่ฟู้ดไซน์นะคะของธรรมศาสตร์เนี่ยเรามีอยู่4สาขาหลักนะคะก็คือ4เอกหลักพี่เฟิร์นนะคะมาจากฟู้ดเคมนะคะพี่แพงมาจากPD นะคะแล้วเรายังคงมีอีก2เอกนะคะที่นักศึกษาจะได้เรียนกันอย่างลึกซึ้งเลยนะคะก็จะเป็น Food Process Engineering นะคะแล้วก็ Food Microbiology เนาะโอเคค่ะทีนี้เมื่อกี้บอกว่าพี่อยู่ปี3แล้วถูกไหมคะใช่ค่ะอ๋อแล้วใกล้จบแล้วใช่ค่ะใกล้จบแล้วค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ค่ะแล้วก็เตรียมตัวเพื่อจะดีเฟนค่ะแต่ว่าใกล้มากนะคะดูจากรอยยิ้มยิ้มขนาดนี้นะคะต้องถามว่ามาเรียนที่นี่ใช่ไหมคะอยากจะแชร์ในส่วนของบรรยากาศในการเรียนไหมคะว่าเรียนที่นี่แล้วเป็นยังไงบ้างก็ได้ค่ะก็เรียนที่นี่ใช่ไหมคะก็จะเป็นการเรียนที่เราใกล้ชิดกับอาจารย์มากขึ้นอีกระดับนึงเลยค่ะก็จะได้มีการดิสคัชชันกันกับอาจารย์ในจุดทุกๆจุดที่เราสงสัยทำให้เราได้เรียนลงลึกมากยิ่งขึ้นในส่วนเนื้อหาที่เราสนใจค่ะใช่ค่ะแล้วก็การที่เราเข้ามาเรียนนะคะสิ่งที่ได้สำหรับแพงนะคะแพงได้การเราได้ออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองค่ะเราได้รู้จักการวางแผนด้วยตัวเองการคิดวิเคราะห์ต่างๆค่ะเพราะว่าการเรียนปอโทเนี่ยเราจะมีการทำงานที่ใช้แบบว่าอยู่กับตัวเองเป็นหลักค่ะมีการทำทีซีซึ่งเราจะต้องวางแผนด้วยตัวเองแพลนแลบตลอดอย่างเงี้ยค่ะคือฟังแล้วดูเหมือนแบบว่าเรียนแล้วไม่เครียดเครียดไหมถ้าพูดถึงว่าเราเรียนปริญญาโทเนี้ยค่ะเพราะว่าจากวิชาเอกที่หนูเรียนเนี่ยมันก็ดูแบบคนที่กำลังฟังอยู่เนี่ยน้องๆอาจจะต้องเริ่มตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกฟู้ดเคมหรือว่าจะเลือกพีดีหรือว่าจะเลือกอะไรดีเนี่ยเราเครียดไหมคะตอนที่เราเรียนอาจจะต้องลองแชร์นิดนึงว่าบรรยากาศในการเรียนเนี่ยเราบอกไปแล้วว่ามันดูสบายใช่ไหมคะแต่ว่าคำว่าเครียดเนี่ยมันมีบ้างไหมคะระหว่างเรียนก็จริงๆมันก็มีบ้างค่ะคือคิดว่าการเรียนในระดับนี้ยังไงเราก็คงจะต้องเจอกับความเครียดแล้วก็ความกดดันเป็นบางช่วงแต่ว่าเราก็จะมีอาจารย์ใช่ไหมคะที่จะช่วยให้คำปรึกษากับพวกเราตลอดเวลาค่ะก็เวลาถ้ามีปัญหาหรืออะไรแบบนี้อาจารย์ทุกคนก็ยินดีให้ความช่วยเหลือก็จะช่วยในการแบ่งเบาความเครียดแล้วก็จัดการกับปัญหาได้ค่ะใช่ค่ะจะบอกว่าเราไม่เครียดก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าทุกจุดอะค่ะเรามีความเครียดตลอดเวลาแต่ระหว่างนั้นอย่างที่เฟิร์นบอกไปเรามีอาจารย์ที่คอยซัพพอร์ตเราค่ะเราสามารถเข้าไปพูดคุยไปปรึกษากับท่านได้ตลอดเวลาอีกทั้งเรายังมีสังคมค่ะสังคมปอโทก็คือพี่ๆน่ารักมากมีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆค่ะอย่างนั้นแบบเราสามารถเขาเรียกว่าการปรับทุกข์และเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ตลอดเวลาค่ะแสดงว่าคำว่าสังคมปอโทมอทอนี่เขาเรียกว่าเหนียวแน่นใช่ไหมเหนียวแน่นมากค่ะแสดงว่าเวลาทำแลบมานี่ผลแลบทำออกมาแล้วได้ขนมปังก้อนนี้ทำไมมันดูแบบไม่ยืดหยุ่นหน้าอะไรนี่คือแบบมีแบบว่าตั้งโต๊ะดิสคัชชั่นเลยไหมคะมีไหมมีช่วยกันอะไรอย่างนี้ไหมคะมีค่ะเพราะว่าคือบางทีเรานอกจากปรึกษาอาจารย์ใช่ไหมคะเราก็จะเลือกปรึกษาคนที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านนี้ซึ่งก็หนีไม่พ้นพี่ๆนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่เรียนด้วยกันค่ะก็จะมีการมานั่งดิสคัทกันว่าช่วยเหลือกันว่าคนนี้มีปัญหาอย่างนี้เกิดจากอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยกันแบ่งเบาเนาะความเครียดใช่ค่ะแสดงว่าที่นี่ไม่แบบว่าตัวใครตัวมันหรือว่าแบบเธอก็ทำของเธอฉันก็ทำของฉันเป็นงี้ปะไม่ค่ะค่ะเป็นสังคมพี่น้องค่ะเราเรียกว่าเป็นพี่น้องกันช่วยใครมีปัญหาเราสามารถทักไปหาพี่ๆได้ใช่ค่ะเราสามารถแบบปรึกษาได้ใช่ค่ะดูอบอุ่นจังเลยนะตอนนี้ครูเริ่มร้อนแล้วนะคะนะคะนิดนึงก็คือว่าทีเนี้ยค่ะตอนที่เราทำแลบนะคะเมื่อกี้เห็นบอกว่าสาขาวิชาเราเนี่ยมีอุปกรณ์เครื่องมือเยอะเลยนะคะถามว่าพวกเรานะคะได้ใช้บ้างไหมแล้วแบบจริงหรือเปล่านะคะอย่างที่แบบว่าเรามีเครื่องมือซัพพอร์ตนะนักศึกษามีความสะดวกสบายในการใช้เครื่องมือนะอันนี้ลองถามว่าในขอมุมฟู้ดเคมค่ะว่าฟู้ดเคมอะค่ะ
ได้ใช้อุปกรณ์แล้วก็มีความสะดวกสบายอย่างไรบ้างอันนี้พูดตามจริงเลยนะคะเราต้องแบบให้แฟกกับน้องๆนะคะที่สนใจค่ะได้ค่ะก็เครื่องมือค่อนข้างมีหลากหลายมากเลยค่ะก็อย่างของที่สิทธิ์ของเฟิร์นเป็นฟูดเคมใช่ไหมคะก็จะมีเครื่องมือรองรับในการวิเคราะห์หมดเลยค่ะในห้องฟูดเคมแล้วก็มีการจัดสรรปันส่วนการมีการแบ่งกันจองเวลาใช้เครื่องเราก็คือต้องวางแผนมาล่วงหน้าค่ะในการที่จะมาใช้เครื่องมือต่างๆแต่ว่าเครื่องมือค่อนข้างครบนะคะถ้ามีไม่ครบจริงๆก็อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์หนิงได้แนะนำว่าเราก็ยังมีศูนย์เครื่องมือมีอะไรนี้ของมท.ที่คอยสนับสนุนพวกเราอยู่ด้วยค่ะใช่ค่ะอย่างของแพงค่ะแพงจะเป็นในแนวของ PD ดังนั้นของแพงจะเน้นไปทางมีทางเซนซอรี่ค่อนข้างบ่อยค่ะเราก็จะเห็นห้องปฏิบัติการทางแบบทางประสาทสัมผัสที่เราได้เข้าไปใช้จริงๆค่ะมีการฝึกการจัดเสิร์ฟตัวอย่างค่ะมีการใช้บูธในการชิมค่ะโอเคแล้วเครื่องมือที่ใช้อ่ะค่ะเคยแบบมีปัญหาไหมว่าอยากใช้เครื่องนี้มากเลยอ่ะแต่เผอิญว่าต้องต่อคิวแบบหลายเดือนเลยหรือว่าแบบใช้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยค่ะมีไหมมีบ้างไหมหรือว่ายังไงไม่มีนะคะแล้วเครื่องมือค่ะแล้วเครื่องมืออุปกรณ์นะคะคือได้รับความสะดวกสบายในการใช้ไหมคะเราต้องแบบใช้เองอ่านคู่มือมาเองหรือว่าเรามีใครช่วยสนับสนุนตรงไหนบ้างมีค่ะมีอย่างของเปิ้ลก็จะมีการใช้ฟีดไดนะคะใน Pilot Pen ก็จะมีพี่นักวิจัยค่ะคอยช่วยเป็นพี่เจ้าหน้าที่ของ Pilot Pen นะคะก็จะช่วยให้คำแนะนำในการใช้เครื่องมือแล้วก็ช่วยอธิบายหลักการทำงานให้เราเข้าใจแบบคร่าวๆด้วยค่ะใช่ค่ะอย่างของแพงเรื่องการใช้ห้องการเตรียมอุปกรณ์ใช้อุปกรณ์ต่างๆค่ะก็จะมีพี่นักวิทย์ค่ะพี่เจ้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการนั้นๆค่ะคอยให้คำแนะนำอยู่ตลอดเวลาค่ะเวลาพูดถึงพี่เจ้าหน้าที่แล้วดูยิ้มแสดงว่าพี่ใจดีใช่ไหมหรือว่ายังไงเลยใจดีค่ะอันนี้เราไม่ได้เตรียมมันมาเนาะไม่ได้เตรียมนะคะโอเคนะคะเราอยากให้เห็นบรรยากาศการเรียนนะว่ามท.เรานะคะมีเครื่องมือนะคะมีอุปกรณ์นะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอนะคะแล้วก็พร้อมที่จะบริการนะคะทีนี้ถ้าเราพูดถึงโอเคทำแลบละนะคะทำแลบมีดิสคัชชั่นกับเพื่อนนะคะที่แบบว่าทำงานวิจัยใกล้เคียงกันอย่างนี้นะคะสิ่งที่นักศึกษาปริญญาโททุกคนต้องทำนะคะก็คืองานตีพิมพ์นะคะหรือว่างานวิชาการที่อาจารย์หนิงเน้นมากๆนะคะเราสองคนน่าจะผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้วถูกไหมคะของแพงผ่านมาแล้วค่ะแพงมีการตีพิมพ์เป็น positioning ค่ะในงาน FIAC ในปีที่แล้วไปค่ะส่วนของเฟิร์นก็ตอนนี้กำลังดำเนินการค่ะเป็น FIAC เหมือนกันแต่เป็นของปีนี้ค่ะซึ่งในขั้นตอนการเตรียมหรือการได้มาซึ่งผลการทดลองหรืออะไรเงี้ยคือเราก็มีการวางแพลนมาอย่างดีถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วก็อยากให้ลองให้มุมมองกับน้องๆอะค่ะว่าในเมื่อการตีพิมพ์เป็นเรื่องหนึ่งนะคะของการเรียนระดับปริญญาโทเนาะเผื่อมีแบบน้องๆสนใจนะคะในสาขาวิชาของเราเนี่ยนะคะแต่เขารู้สึกว่าเขากังวลจังเลยเขาแบบภาษาอังกฤษอาจจะเขียนไม่เก่งนะคะหรือว่าแบบไม่สามารถที่จะเขียนงานวิจัยหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ถ้าสมมติว่าน้องเนี่ยนะคะยังไม่มีความมั่นใจเนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะอย่างแพงก็คือเขียนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ส่วนของเฟิร์นเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของรอการซับมิตนะคะที่ใกล้มากอยู่แล้วเนี่ยค่ะแต่อยากให้ลองให้ไอเดียกับน้องๆนะคะว่าการเข้ามาเรียนในระดับปริญญาโทนะคะที่นี่นะคะแล้วก็การที่ได้แบบทำวิจัยจนถึงได้เขียนออกมาค่ะมันมีขั้นตอนนะคะมันมีความยากลำบากอย่างไรแล้วก้าวไปถึงความสำเร็จได้อย่างไรก็อย่างของเฟิร์นใช่ไหมคะก็อาจจะมีดำเนินการทำการทดลองนะคะตามแผนที่วางไว้แล้วก็รวบรวมข้อมูลส่วนหนึ่งค่ะซึ่งการ proceeding เนี่ยก็ไม่ได้ใช้ผลการทดลองที่เยอะเท่าไหร่นะคะก็เอาข้อมูลส่วนที่เรามีเนี่ยมาเขียนเป็นงานภาษาอังกฤษซึ่งส่วนตัวก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากค่ะแต่ว่าเราก็จะมีคอร์สนะคะของวิชาสัมมนาเนี่ยที่จะช่วยให้คำแนะนำในการเขียนบทความตีพิมพ์หรือว่ามีการจัดอบรมของสาขาของคณะที่จะช่วยแนะนำการตีพิมพ์เป็นวารสารของภาษาต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยพวกเราได้ค่อนข้างมากเลยค่ะแล้วก็
เรื่องของไวยากรณ์เรื่องของอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะมีสถาบันภาษาเนาะที่เราสามารถส่งไปให้เขาช่วยตรวจได้ค่ะเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ว่าเราทำถูกต้องไหมอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าก็ต้องวางแผนค่อนข้างเนิ่นๆนะคะเพื่อที่จะส่งไปให้เขาตรวจค่ะใช่ของแพงก็จะคล้ายๆกับของเฟิร์นเลยค่ะก็คือมีการวางแผนการทดลองคัดเลือกข้อมูลของเราค่ะแล้วก็นำมาแพลนเขาเรียกว่าในการเขาเรียกว่าวางแผนตัวแบบตัวที่จะเขียนนะคะตัว positioning ที่จะเขียนนะคะแล้วก็มีการเอาไปให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะท่านแรกเลยค่ะที่จะได้สกรีนข้อมูลของเราแล้วก็มีการตรวจภาษาค่ะแล้วก็ได้รับข้อมูลค่ะเคล็ดลับดีๆหรือเทคนิคในการพรีเซนต์ในการเตรียมข้อมูลต่างๆค่ะจากวิชาสัมมนาเหมือนกันค่ะแสดงว่าสัมมนาวิชาสัมมนาที่มอทอฟูดไซด์เรานี้เข้มข้นปะคะไหนลองเข้มข้นมากอ๋อเข้มข้นนะคะเข้มข้นในมุมมองไหนบ้างคะลองบอกข้อดีวิชาสัมมนาเนาะสัมมนาทำให้เราได้เทคนิคค่ะอย่างแรกแพงได้เทคนิคการที่เราจะพรีเซนต์เทคนิคการเลือกข้อมูลที่เราจะมานำเสนออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การที่เราฝึกพูดทำให้เรารู้จังหวะในการทำให้งานวิจัยของเราออกมาดีๆอะค่ะตอนที่เราไปพรีเซนต์หรือตอนที่เราไปพูดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สำหรับเฟิร์นก็รู้สึกว่าเข้มข้นในแง่ของวิชาการเหมือนกันค่ะก็คือเราจะได้มีการอ่านงานวิจัยแล้วก็เอามานำเสนอให้อาจารย์หลายๆท่านฟังนะคะก็จะได้มีการเปิดโอกาสให้เราได้ดิสคัชชันกับอาจารย์ค่ะก็ค่อนข้างเข้มข้นเลยค่ะทำให้เราพัฒนาตัวเองในเรื่องของการอ่านงานวิจัยต่างภาษาต่างประเทศรวมถึงมีไอเดียเนาะในการเอามาปรับใช้กับการทำงานของพวกเราค่ะดูเป็นสายแข่งนะคะทางด้านสัมมนาเลยมั้งนะคะเพราะว่าถ้าผ่านคุณครูที่อยู่ในรายวิชามาได้นะคะหรือว่าผ่านกรรมการมาได้เนี่ยเวลาเราออกไปนำเสนองานภายนอกใช่ไหมคะมั่นใจไหมคะถามว่ามั่นใจไหมเวลาหลังจากที่ได้เรียนมาคือเรามั่นใจมากขึ้นค่ะใช่ค่ะมั่นใจมากขึ้นมั่นใจแบบว่าไปงานไหนหรือไปพรีเซนต์ที่ไหนเหมือนเราจะมีสกิลจากการสัมมนาติดตัวตลอดไปเลยค่ะหลังจากนั้นมานะคะเดี๋ยวอาจารย์ไปบอกอาจารย์ที่สอนสัมมนาให้นะคะว่าเป็นฟีดแบคที่ดีมากนะคะทีนี้ก็แสดงว่านอกเหนือจากว่าหลักสูตรนะคะส่งเสริมเนาะในเรื่องของการสร้างให้นักศึกษาเนี่ยนะคะสามารถที่จะผลิตผลงานทางวิชาการออกมาได้นะคะก็ได้เขาเรียกว่ามหาวิทยาลัยก็ส่งเสริมเช่นเดียวกันคือมีช่องทางในการให้นักศึกษาเนี่ยเอาผลงานที่แบบเขียนมาแล้วไม่มีความมั่นใจนะคะหรือว่ามีหน่วยในการช่วยตรวจสอบนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบริการเนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะคะเพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็ทำให้นักศึกษารู้สึกมั่นใจแล้วก็กล้าที่จะทำผลงานออกมาได้เรื่อยๆเนาะนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแชร์นะคะให้กับคนที่กำลังสนใจนะคะแล้วก็กำลังตัดสินใจอยู่นะกำลังตัดสินใจมาไม่มามาไม่มามาที่เป็นที่หรือเปล่านะนะคะลองดูนะคะว่ามีความกำลังตอนนี้กำลังเขาเรียกว่าให้ข้อมูลนะคะทีนี้นะคะดูแล้ววิชาการก็เหมือนได้เลยนะคะทีนี้นะคะวิชาการได้ปุ๊บนะคะถามว่ามีอะไรที่เราได้ทำระหว่างเรียนนอกเหนือจากการทำการเรียนเลคเชอร์ใช่ไหมคะที่เป็นแบบว่าเป็นคอร์สเวิร์กที่เขาเรียกคอร์สเวิร์กนะคะแล้วก็การได้ทำแลบตีพิมพ์ผลงานนะคะยังมีอะไรที่ได้ทำในหลักสูตรอีกไหมคะระหว่างเรียน3ปีที่ผ่านมาค่ะค่ะแชร์ได้เลยที่แพงนะคะก็ได้มีการไปประกวดค่ะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆเราได้ไปในงานประชุมต่างๆค่ะในระหว่างที่เราเรียนเนี่ยเรามีการคิดค้นหรือการเข้าร่วมงานประชุมงานแข่งขันต่างๆมากมายเลยค่ะแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสอย่างนึงค่ะทำให้แพงได้รู้จักกับองค์กรชั้นนำในประเทศที่แบบว่าเยอะแยะมากมายเลยค่ะใช่ค่ะมีโอกาสได้เดินสายประกวดตอนแรกผู้ประกวดนี่คือว่าอันนี้เป็นสายประกวดนางงามหรือเปล่าประกวดนวัตกรรมใช่ไหมคะประกวดนวัตกรรมโอเคค่ะแล้วเฟิร์นล่ะคะก็มีไปประกวดเหมือนกันค่ะก็เราเห็นจากพี่ๆนะคะรวมถึงตัวพวกเราเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปเอางานของพวกเราไปประกวดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเลยค่ะมันการเรียนปริญญาโทที่นี่ไม่ได้มีแค่เรียนแบบวิชาการอย่างเดียวเนาะก็เปิดโอกาสที่ค่อนข้างกว้างให้พวกเราได้แบบไปหาประสบการณ์จากการแข่งขันในหลายๆสถานที่เลยค่ะ
โอเคอันนี้เราถือว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะว่าอ๋อการเรียนที่นี่นะคะนักศึกษาได้ทำงานอื่นนอกเหนือจากการเรียนการสอนก็คือการเข้าร่วมประกวดงานนวัตกรรมนะคะนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนะคะทีนี้อยากให้ลองพูดถึงสกิลนะคะหรือว่าทักษะนะคะเพิ่มเติมสักนิดหน่อยสิว่านอกเหนือจากวิชาการแล้วนะคะวิชาการแน่นเนาะปฏิบัตินี้อดทนนะคะแล้วก็ได้การที่เราจะมีเขาเรียกว่าอะไรความน่าสนใจเวลาเราไปสมัครงานเนี้ยค่ะคิดว่าตัวเองมีสกิลอะไรคะที่โดดเด่นนะคะลองขอคนละ2สกิลละกันมีไหมถ้าอย่างของแพงมองว่าหลังจากที่เราได้เรียนเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยจบออกไปสิ่งที่แพงได้คือการสกิลการที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นค่ะใช่เรารู้จักการเป็นทีมเวิร์กมากขึ้นเพราะว่าในระหว่างการเรียนที่สิทธิ์เราทำเองทำคนเดียวก็จริงค่ะแต่ในระหว่างทางนั้นอะเรายังมีการร่วมงานกับผู้อื่นทำการรู้จักกับองค์กรต่างๆหรือการดีลงานต่างๆค่ะทำให้ได้เราได้ทักษะของการร่วมงานกับผู้อื่นเข้ามาค่ะแล้วก็อีกอันนึงคงเป็นการคิดวิเคราะห์ค่ะหรือการวางแผนงานค่ะซึ่งการพอเราเรียนมาเนี่ยเรารู้สึกว่าแพงรู้สึกว่าทักษะการวางแผนของแพงอะชัดมากขึ้นคือเราสามารถวางแผนงานได้เขาเรียกว่าใช่ค่ะเราสามารถวางแผนงานได้รอบคอบมากขึ้นค่ะโอเคค่ะแล้วเฟิร์นล่ะคะอย่างของเฟิร์นก็รู้สึกว่าได้สกิลเรื่องของการพรีเซนต์การแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหลายๆวิชาเช่นสัมมนาอะไรเงี้ยของเราค่อนข้างเข้มข้นใช่ไหมคะก็จะเป็นการฝึกพวกเราตรงนั้นให้กล้าแสดงออกกล้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเรากับคนอื่นๆค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ได้สกิลเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าการอดทนที่จะก้าวฝ่าอุปสรรคต่างๆไปเพราะว่าการเรียนการทำมันก็จะมีอุปสรรคเข้ามาให้เราเจอเรื่อยๆใช่ไหมคะเราก็จะได้รู้จักกับวิธีการแก้ปัญหานะคะแล้วก็ผ่านอุปสรรคต่างๆไปก็เสริมความอดทนค่อนข้างสูงเลยค่ะโอเคค่ะทีนี้มีอีก2คำถามค่ะเป็น2คำถามสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะให้ช่วงเวลาต่อไปกับน้องๆที่เพิ่งเข้ามาเรียนนะคะก็คือว่าให้ลองพูดถึงอาชีพค่ะที่จบไปแล้วนะคะที่แพงกับเฟิร์นนะคะคาดว่าเดี๋ยวจะไปสมัครแล้วนะคะคืออะไรคะถ้าในมุมของแพงค่ะแพงเรียน PD มาก็คือพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารค่ะอาชีพที่อยากทำก็จะคงจะเป็นนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหรือที่เรารู้จักกันก็คือ R&D ค่ะใช่ก็คงอยากจะไปทำในหน่วยงานที่เป็น Innovation Center อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานได้บริโภคกันค่ะค่ะแล้วเฟิร์นล่ะคะค่ะอย่างของเฟิร์นนะคะก็เฟิร์นเรียนเกี่ยวกับฟู้ดเคมใช่ไหมคะมันจะเป็นการวิเคราะห์ค่อนข้างเชิงลึกเนาะเกี่ยวกับเคมีในอาหารก็เลยสนใจเกี่ยวกับการทำงานในสายงานวิจัยเกี่ยวกับเคมีอาหารพวกนี้แหละค่ะอย่างหน่วยงานที่ว่ารู้จักก็อย่างเช่นสวทช.อะไรแบบนี้ค่ะข้างบ้านนะคะใช่ค่ะเราจะไปสมัครงานอยู่แถวนี้นะคะโอเคนะคะคำถามสุดท้ายเขาเรียกว่าไม่ใช่คำถามดีกว่านะคะคืออยากจะให้ลองฝากนะคะถึงน้องๆที่กำลังสนใจนะคะฟู้ดไซน์มท.นะคะว่าอยากจะฝากอะไรนะคะถึงน้องๆนะคะแล้วก็ให้กำลังใจนะคะกับคนที่อยากเรียนที่นี่ค่ะสั้นๆนะคะคนละสั้นๆเชิญค่ะค่ะก็ถ้าใครกำลังลังเลนะคะรู้สึกว่ากลัวว่าเข้ามาแล้วแบบจะโดดเดี่ยวแบบเข้ามาเรียนแล้วไม่รู้จักใครเลยอะไรอย่างนี้นะคะแบบไม่มีเพื่อนมาเรียนเลยก็มาเถอะค่ะเพราะว่าสังคมพวกเราอยู่กันแบบช่วยเหลือจริงๆคือเข้ามาเราก็จะรู้จักกันหมดเนาะก็จะมีทุกคนคอยซัพพอร์ตพวกเราแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงค่ะมาได้เลยแทงยืนยันด้วยอีกคนนึงค่ะก็คือเข้ามาไม่ต้องกลัวว่าจะอยู่คนเดียวหรือจะไม่มีเพื่อนใช่จะแบบเราจะทำแลบเราไม่มีใครช่วยไหมคือเข้ามาแค่ก้าวเข้ามาเราก็แบบได้เพื่อนใหม่แล้วทุกคนแบบพร้อมที่จะเป็นเพื่อนกันพี่น้องๆอย่างเงี้ยค่ะใช่เราพร้อมที่จะพูดคุยพร้อมให้ความช่วยเหลือกันตลอดเวลาค่ะนะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ความจริงอยากจะพูดกันถึง3ทุ่มเลยเนาะวันนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้ตอนนี้คือแบบอาจารย์เก็บเป็นคือแบบโดยแบบหมดเวลาในพาร์ทของรุ่นพี่แล้วนะคะเพราะว่าต่อไปนะคะจะมีอีก2หนุ่มนะคะที่จะมาคุยกันวันนี้ต้องขอบคุณพี่แพงนะคะกับพี่เฟิร์นมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ต่อไปค่ะช่วงเวลาอะไรปรบมือค่ะ FC กดไลค์ค่ะกดไลค์นะคะช่วงนี้ใครกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะอ่ะต่อไปนะคะสองหนุ่มนะคะต้องบอกสองหนุ่มหน้ามนสองท่านเข้ามาอ๋ออาจารย์เจี๊ยบครับขออนุญาตถามเพิ่มเติมนี่สงสัยเองน้องบอกว่าเรียนอยู่ปี3ตอนนี้ที่จริงในเนื้อหาหลักสูตรผมเข้าไปอ่านในเว็บไซต์2ปีนะอาจารย์อันนี้ยัง3ปีแปลว่าทำวิจัยโดยละเอียดหรือเปล่าครับอ๋อคือเผอิญว่าช่วงที่ผ่านมาเป็น2ปีโควิดนะคะ2ปีโควิดอันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงเนาะว่านักศึกษาเนี่ยปั่นสุดๆนะคะคือเราก็พยายามมากใช่ไหมคะเฟิร์นและแพงนะคะเฟิร์นและเรียกชื่อลูกศิษย์ผิดนะคะเป็นเพิร์นเป็นแพงแล้วเป็นแพงนะคะสลับกันก็คือว่าเป็นช่วงโควิดค่ะที่ผ่านมาก็เลยทำให้นะคะการเข้ามาทำปฏิบัติการเนี่ยยากขึ้นค่ะแต่ก็ด้วยการวางแผนนะคะถ้าคือนักศึกษามีกิจกรรมเช่นแบบออกไปประกวดข้างนอกด้วยนะคะก็เลยต้องมีการใช้เวลานะคะบ้างแต่ว่าด้วยโควิดอะค่ะก็ทำให้การเรียนเนี่ยมันอาจจะดูว่าพี่ยังไม่จบอีกเหรอนะคะกำลังจะจบค่ะเพราะว่าโควิดตั้ง2ปีนะแต่พี่ก็เรียนมาได้ขนาดนี้แล้วนะจะจบแล้วจะดีเฟนแล้วนะคะโอเคครับสำหรับคนที่สงสัยนะฮะว่าหลักสูตรเขียน2ปีนะครับแต่ทางคณะให้โอกาสเต็มที่เลยทั้งหมดกี่ปีครับอาจารย์ถ้าเกิด2ปีเราไม่สามารถจบได้เราสามารถลากยาวได้กี่ปีครับ5ปีค่ะเรียนโท5ปีค่ะโอเคให้ถึง5ปีนะครับ5ปีซึ่งไม่ต้องรักกันขนาดนี้กันไม่ต้องรักกันมากค่ะแต่นี่คือแบบโควิดนี่ค่ะโอเคฮะเดี๋ยวต่อไปนะยังมีอีก2หนุ่มอยู่ที่หลังบ้านครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญเข้ามาก่อนนะครับขออนุญาตน้องค่ะกับกนกวรรณนะครับขออีกหนึ่งที่อาจารย์นิ่งนะครับได้แล้วครับเอาจะเหนียวกันโอเคค่ะสวัสดีนะคะนักศึกษา2คนนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะปล่อยนี้นะคะนี่นะไม่แน่ใจว่ามาจากใครของครูบ้างคนพร้อมมั้ยได้ยินไหมครับตอนนี้มันได้ยินเหมือนเสียงโรบอทใช่ครับพอเนาะสองหนุ่มมีเข้ามาปุ๊บนี่เกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีค่ะเหมือนสัญญาณใครดีเลยไหมคะน่าจะเจอแล้วจากน้องกันแน่นอนชัดเจนเลยฮะน่าจะมีปัญหาเดี๋ยวไม่ใช่ต้องการลองออกแล้วก็เข้ามาอีกทีนึงนะครับนะเราขออนุญาตทำบ้านนะครับอุบัติเหตุเล็กน้อยนะระหว่างนี้รอนะครับระหว่างที่รออยู่นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่าสาขาวิชานี้นะครับตอนนี้เปิดรับสมัครอยู่นะครับสามารถสมัครได้ถึงวันที่7ตุลาคมนะครับอาจารย์ทั้ง2แผนรับทั้งหมดกี่คนครับเรารับจำนวนจำกัดค่ะแค่10คนค่ะใครต้องการเกินไหวไหมอาจารย์ก็ต้องดูได้อยู่เขียนไว้ข้างหน้านะครับว่าเกินได้นะฮะเกินได้อยู่ใช่ใช่คำว่าได้อยู่เข้ามานะครับได้อยู่ค่ะโอเคได้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวรอน้องกันเข้ามาอีกเดี๋ยวสนใจรีบติดต่อด่วนเลยค่ะคือเราจะมีเวลาถึง2ทุ่มเป๊ะเลยนะคะคุณฮัทหรือว่าเราเกินได้ครับอาจารย์ไม่มีปัญหาครับเราสามารถอยู่กันได้ทั้งคืนเลยครับจะดีเหรอคะเราแบบกระชับนะคะเพราะว่าวันนี้เราต้องการมาให้เฉพาะหมัดฮุกนะคะเดี๋ยวเราลองคุยกับน้องธนวุฒิก่อนนะฮะน้องกันเข้ามาแล้วขออนุญาตคุยกับมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวลองเทสเสียงเลยค่ะครับโอเคชัดเจนครับเริ่มได้เลยครับอาจารย์เจี๊ยบครับโอเคค่ะสวัสดีนะคะตอนนี้อาจารย์นะคะถูกขนาบข้างไปด้วยสองหนุ่มนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็น2หนุ่มน้องใหม่นะคะที่เข้ามาเป็นปริญญาโทนะคะสาปริญญาโทนะคะปี1นะคะให้แนะนำตัวค่ะให้แนะนำตัวเริ่มจากถ้าใครคิดว่าตัวเองหล่อกว่านะคะให้เริ่มเลยค่ะ อย่าแย่งกันค่ะโอเคครับสวัสดีครับ พี่ชื่อกันศรีชัยชาตินะครับก็ชื่อเล่นชื่อโฟครับตอนนี้ก็เรียนอยู่ปอโทสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหารครับเรียนเอกวิชาเคมีอาหารครับปี1ครับ
ครับสวัสดีกันเหมือนครับพี่ชื่อธนาวุฒิวุฒิเดชนะครับชื่อเล่นชื่อไทเกอร์ครับตอนนี้ปัจจุบันศึกษาอยู่ระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหารเอกฟู้ดโปรเซสซิ่งแอนด์เอนจิเนียริ่งปีที่1ครับผมโอ้โหนะคะดูตอนนี้คือแบบดูไฟแรงมากนะคะในห้องนี้เรารู้สึกร้อนนะคะเพราะรักษาไฟแรงนะคะวันนี้อยากจะมาแชร์อะไรบ้างคะคุยได้เลยอ๋อได้ครับงั้นพี่โฟกเรามาคุยกันหน่อยดีกว่าครับผมงั้นก่อนอื่นเลยครับถามพี่โฟกว่าประสบการณ์การเรียนปอตีของสาขาฟู้ดไซน์มา4ปีที่มทครับเป็นยังไงบ้างครับก็บอกเลยครับว่าสำหรับประสบการณ์4ปีที่รับที่ได้รับนะครับก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากครับเกี่ยวกับพวกอาหารในด้านต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในด้านเชิงเคมีการแปรรูปแล้วก็ด้านอื่นๆอีกมากมายครับก็ได้รับความรู้มาจากอาจารย์แล้วก็ได้เรียนรู้มาพร้อมกับเพื่อนๆครับก็แบบเหมือนแบบทำให้บทสนทนาในโต๊ะอาหารระหว่างพี่แล้วก็เพื่อนๆแบบเปลี่ยนไปมากครับแบบอยู่ๆก็มีคำแปลกๆหยิบขึ้นมาคุยกันแบบพวกbrowning denature hydrophobic hydrophilic อย่างงี้ครับอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยครับแล้วพี่ไทเกอร์ครับประสบการณ์4ปีที่เรียนมทมาเป็นยังไงบ้างครับส่วนผมเลยต้องบอกว่าหนักกว่าพี่โฟครับเพราะว่าช่วงแรกตอนปี1ปี2เนี่ยเป็นช่วงที่ยากมากครับว่าเราต้องเรียนวิชาพื้นฐานใช่มั้ยครับพวกแคลคูลัสฟิสิกส์เคมีในระดับที่มันยากขึ้นครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกเนี่ยก็ต้องปรับตัวเยอะเลยครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับครับว่าผมได้โชคดีมากเลยที่แบบอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีครับมีเพื่อนที่ดีอย่างพี่โฟกเนี่ยครับแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนคนอื่นๆนะครับที่จะคอยติวหนังสือกันตลอดเวลาครับทำให้ผ่านจุดนั้นมาได้ครับแล้วก็พอเข้าเริ่มวิชาสาขาแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนโลกเลยครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยรู้สึกแบบสนุกกับวิชาสาขามากครับมันเกี่ยวกับเรื่องอาหารใช่ไหมครับแล้วก็แค่เริ่มวิชาแรกมาเนี่ยก็ทำให้พฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเรานะครับเปลี่ยนไปอย่างมากเลยครับอย่างที่พี่โฟกบอกครับว่ามันจะมีเรื่องคำศัพท์ต่างๆครับทำให้การทานข้าวกลางวันนะครับของเราเนี่ยสนุกกันมากกับเพื่อนๆนะครับทำให้เราได้คิดวิเคราะห์ตลอด4ปีที่เรียนมายันตอนนี้เลยครับครับแล้วคำถามต่อมาครับทำไมตอนที่เรียนจบปี4ครับถึงเลือกเรียนต่อปอโทที่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารของมทแล้วครับนั่นสิมีเบื่อเหรอไม่เบื่อเหรอ ครับต้องบอกครับว่าตอนนั้นนะครับเป็นช่วงที่โควิด19ระบาดพอดีใช่ไหมครับทีนี้เราก็คิดว่าความรู้ของเราเนี่ยยังสดๆร้อนๆอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยการเรียนต่อเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกที่รู้สึกว่าเรามีความสุขที่สุดตอนนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างคือการได้เรียนรู้ในเรื่องที่เราสนใจเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วก็จากที่อาจารย์ได้สอนไว้ตอนปอตีนะครับน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยแบบพัฒนาความรู้ของเราต่อไปครับแล้วพี่โฟครับว่าทำไมถึงเรียนต่อปอโทฟู้ดของเราครับก็ของพี่นะก็แบบคล้ายๆไทเกอร์คือช่วงที่เรียนจบอะครับก็จะเป็นช่วงที่แบบโควิดมันระบาดพอดีก็แบบอยู่บ้านว่างๆก็เลยตัดสินใจแบบลงเรียนดีกว่าแบบบวกกับที่ว่าแบบเพิ่งเรียนจบมาสดๆร้อนๆคิดว่าแบบความรู้ที่ตัวเองมีแบบมันก็น่าจะยังไม่ไปไหนมากก็น่าจะต่อยอดได้ไวมากขึ้นครับถ้าได้เรียนต่อแล้วแรงจูงใจอื่นมีอีกไหมครับที่ทำให้มาตัดสินใจเรียนที่นี่ต่อครับพี่ไทเกอร์จริงๆก็มีหลายเรื่องครับอย่างยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเรื่องแรกครับเรื่องทุนการศึกษาต่อระดับปอโทใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ตัวผมได้สนใจมาตั้งแต่ตอนปี3นะครับเพราะว่าเหมือนได้ยินเพื่อนๆเล่ามาว่าเอ้ยทางคณะเนี่ยเขามีทุนเรียนดีให้นะเราก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มจากอาจารย์แล้วก็จากพี่ๆครับเลยพบว่าเงื่อนไขทุนเนี่ยเรียนดีของคณะแต่ที่เราต้องการเนี่ยจะเป็นทุนประเภทคอควายครับซึ่งต้องมีเกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.00 ใช่ไหมครับแล้วก็บอกตรงเลยว่าตอนนั้นเนี่ยเกรดยังไม่ถึงครับเราก็เลยแบบพยายามที่จะตั้งใจเรียนมากครับทำให้เราเนี่ยได้ทุนนั้นมาครับนอกจากเรื่องทุนเนี่ยก็ยังอีกประมาณ2เรื่องครับก็คือจากความที่เห็นส่วนตัวเนี่ยคิดว่าสถานที่แล้วก็สภาพแวดล้อมนะครับในการเรียนเนี่ยเรารู้สึกชอบมากครับเพราะว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือที่เราสามารถใช้ได้ตลอดเวลาครับแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักครับส่วนเรื่องสุดท้ายที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องของอาจารย์ของสาขาวิชาเรานั่นเองครับคือเป็นอาจารย์ที่น่ารักแล้วก็เอาใจใส่เด็กๆมากๆครับซึ่งเวลาพี่แบบสงสัยหรือมีคำถามอะไรเนี่ยก็จะถามอาจารย์ตลอดครับแล้วก็จะได้คำตอบมาอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาของผมนะครับก็คืออาจารย์หญิงนั่นเองครับซึ่งพอได้ทำงานกับอาจารย์มาตอนปี4เนี่ยก็รู้เลยว่าเฮ้ยถ้าเราต่อโทรกับอาจารย์ท่านนี้นะจบแน่นอนครับแล้วพี่โฟกมีไหมครับก็อีกเรื่องนึงคือพี่และไทเกอร์ครับตอนปอตีครับได้มีโอกาสไปช่วยรุ่นพี่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าแทมมี่นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์เรียนแบบเนยถั่วเมล็ดมะขามครับซึ่งก็ได้มีการนำเอาตัวเมล็ดมะขามที่เป็นส่วนเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมการแปรรูปเนื้อมะขามครับมาต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาครับจนได้รับรางวัลชนะเลิศประกวด Food Innovation Contest ปี2019เลยล่ะครับและงานประกวดนี้ครับก็เป็นแรงบันดาลใจในการในหัวข้อการทำทีสิทธิ์ปอโทของพี่แล้วก็พี่ไทเกอร์ด้วยแล้วก็
ทำให้เหมือนพวกพี่เนี่ยอยากแบบแข่งประกวดในสนามต่อไปซึ่งสนามที่พี่เล็งไว้ก็คือแบบเป็น FI Innovation Contest ปี2021ครับแล้วก็ต่อมาครับตอนที่พี่ขึ้นปี4ครับพี่กับเพื่อนๆก็ได้ลงเรียนวิชาตัว Product Development หรือว่า PD นี่ครับซึ่งก็เหมือนได้มีโอกาสรวมทีมแล้วก็ส่งไอเดียประกวด Product เข้าไปในงานของ FI นะครับโดยผลิตภัณฑ์ที่พวกพี่ได้แบบพัฒนาขึ้นมาก็มีชื่อว่า The Bong นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวหลามกึ่งสำเร็จรูปนะครับขึ้นรูปได้เพียงแค่แบบเติมน้ำแล้วก็เข้าไมโครเวฟเพียง5นาทีครับก็พร้อมรับประทานเป็นข้าวหลามร้อนๆเลยครับโดยแรงบันดาลใจนะครับก็ได้มาจากการเรียนวิชาซีเรียลเทคโนโลยีตอนม.ตรีครับมันจะมีแล็บนึงคือได้ไปเหมือนทำแล็บข้าวหุงสุกไวครับก็จากการเรียนครั้งนั้นครับก็ได้นำไอเดียเนี้ยมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เดอะบองที่สามารถคว้ารางวัล Honorable Prize แล้วก็ Popular Award มาได้ครับสุดยอดเลยครับงั้นเนี่ยสุดยอดครับโอเคงั้นพักเรื่องอดีตกันไว้แค่นี้ดีกว่าครับเรามาพูดถึงความรู้สึกหลังที่เข้าเรียนปโทบ้างครับอยากรู้ว่าพี่โฟกแบบรู้สึกว่ามันแตกต่างไหมครับจากตอนเรียนปตรีครับสำหรับผมก็คิดว่าโดยรวมบรรยากาศต่างๆก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากไปเท่าไหร่ครับก็เหมือนอบอุ่นเหมือนเดิมแต่ว่าการเรียนปโทเนี่ยจำนวนคนที่เรียนก็อย่างที่ทราบวันนี้ว่าแบบอาจจะน้อยลงกว่าเมื่อเทียบกับปตรีครับแต่ก็ทำให้อาจารย์แต่ละท่านนะครับอาจจะแบบสอนได้ทั่วถึงมากกว่าอธิบายได้ทั่วถึงมากกว่าแล้วก็เรียนรู้ได้เข้าใจมากกว่าครับเหมือนกันครับแต่สำหรับผมในที่รู้สึกว่าเปลี่ยนไปมากเลยก็คือเรื่องของอาจารย์ทุกท่านครับที่แบบรู้สึกว่าจะให้ความใส่ใจของใส่ใจเราได้มากกว่าเดิมนะครับซึ่งอาจารย์บางท่านเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะท่านอาจจะเป็นคนดุอะไรเงี้ยแต่พอได้มาเรียนตัวต่อตัวกันตอนเรียนปโทเนี่ยรู้เลยว่าโอ้โหใจดีมากครับส่วนเรื่องอื่นก็คล้ายๆเดิมครับแต่ว่าเนื้อหาที่เราเรียนก็จะเข้มข้นขึ้นครับก็ทำให้แบบว้าวกับสิ่งที่เราเคยรู้แล้วได้เข้าใจมันมากกว่าเดิมนะครับแสดงว่าถ้าพูดแบบนี้ต้องมีวิชาที่ชอบเป็นพิเศษอยู่แน่เลยครับมาลองสปอยมาให้น้องๆได้ฟังได้ไหมครับวิชาอะไรโอ้ได้ครับสำหรับพี่น่าจะเป็นวิชา interaction of food component in processing ครับหรือวิชาเรื่องชื่อที่เราเรียกกันว่า interaction นั่นเองครับซึ่งเป็นวิชาบังคับในเอกของตัวพี่เองครับซึ่งต้องบอกแล้วว่าตอนที่เราเรียนเนี่ยเราก็จะศึกษาเกี่ยวกับสมบัติเชิงหน้าที่และปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในอาหารต่างๆครับหรือในการแปรรูปและการเก็บรักษาครับซึ่งจะบอกได้ถึงคุณภาพของอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นวิชาที่ดีมากๆเลยนะครับซึ่งจะช่วยเราให้เราเวลาเราไปศึกษาเพิ่มเราไปอ่านงานวิจัยนะครับเราจะรู้สึกแบบอ๋อเพราะว่ามันมีนู่นมีนี่อยู่นี่เองที่ทำเลยให้อาหารหรือโปรดักต์ของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับซึ่งอยากจะแนะนำน้องๆเลยครับคนที่คิดอยากจะเรียนต่อเนี่ยไม่ว่าจะลงเอกไหนก็แล้วแต่อยากให้ลองมาลงเรียนวิชานี้ดูครับสนุกมากๆครับต่อไปครับเป็นวิชาที่พี่ประทับใจนะครับก็คือวิชาวาเทอร์นะครับก็หรือว่าอีกชื่อนึงก็คือวิชาน้ำครับก็ตอนแรกเลยครับที่ได้ยินชื่อนี้ก็แบบคงเป็นวิชาที่แบบไม่น่ามีอะไรก็แบบมันก็แค่เรื่องน้ำหรือเปล่าอย่างนี้แต่แบบว่าพอได้เรียนเนี่ยความคิดที่มีต่อวิชานี้ก็แบบเปลี่ยนไปจากเดิมเลยครับกลายเป็นว่าเรื่องที่แบบดูไม่มีอะไรมากที่สุดเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องที่มีอะไรมากที่สุดในอาหารเลยเพราะว่าอาหารทุกชนิดก็ต้องมีน้ำเป็นองค์ประกอบใช่ไหมครับไม่มากก็น้อยครับซึ่งน้ำที่เป็นองค์ประกอบในอาหารเนี่ยก็ส่งผลให้คุณลักษณะของอาหารเนี่ยแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นในด้านของอายุการเก็บรักษาเนื้อสัมผัสความแข็งความกรอบความเหนียวต่างๆน้ำก็เข้ามามีผลในเรื่องนี้ด้วยครับถ้าน้องๆสนใจก็ลองเข้ามาเรียนดูได้ครับขายของด้วยโอเคครับงั้นสุดท้ายอยากให้พี่โป๊กสุดหล่อเราเนี่ยช่วยแบบฝากอะไรให้กับน้องๆหรือว่าคนที่สนใจเนี่ยอยากจะเรียนต่อกันหน่อยครับว่าเอ๊ะเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างแล้วก็ใช้อะไรเพื่อที่จะเรียนต่อบ้างครับได้เลยครับอย่างแรกนะครับคนที่สนใจนะครับที่อยากจะเรียนต่อนะครับก็ต้องมีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.5 ขึ้นไปครับแล้วก็ต้องสอบทีโอเกรดให้ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ550คะแนนครับหรือถ้ากังวลครับก็ทางสาขาของเราก็เปิดโอกาสให้มีการลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมแทนได้ครับก็สามารถใช้ในการเรียนจบการศึกษาเช่นเดียวกันครับแล้วก็อย่าลืมเตรียมหัวข้อทีสิทธิ์นะครับมานำเสนอให้อาจารย์ฟังในวันงานสัมภาษณ์เลยนะครับครับแล้วก็ท้ายที่สุดเลยครับก็อยากจะฝากให้ติดตามเพจ Foodside TU ของเราไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากสาขาวิชาเรานะครับแล้วก็วันนี้ก็พี่โฟกับพี่เกอร์ก็คิดว่าประมาณนี้ครับในเรื่องตอนที่เราได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วประมาณเกือบ1ปีครับต้องบอกว่านิดนึงให้โฟก
เล่าถึงทุนมทสวทชนิดนึงสิฮะมันเป็นทุนที่ปีนี้เป็นปีแรกที่คณะวิทย์เพิ่งจะได้รับทุนแล้วก็โฟกเป็น1ใน4ไม่1ใน5คนที่ได้รับทุนนะมันยากมากไหมหรือว่ามันต้องใช้ความพยายามยังไงเพิ่งผ่านการในการก้าวหน้ารอบแรกไปก็ทุนนี้นะครับก็ต้องอย่างแรกคือต้องได้เกรดเฉลี่ย 3.5 ครับแล้วก็ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของเขาอย่างพี่ก็ใช้คะแนน TILGATE มากกว่า550ไปเข้าสมัครทุนนี้ครับแล้วก็ต่อมาครับจะเป็นการเหมือนพรีเซนต์ตัวหัวข้อ proposal ไปครับถ้าผ่านก็จะได้รับทุนนี้มาโดยทุนนี้ครับก็จะสนับสนุนในเรื่องของค่าเทอมแล้วก็เงินเดือนครับได้ 13,000 บาทต่อเดือนครับประมาณนี้ครับแล้วก็เสริมนิดนึงครับพอดีมันจะมีคำถามนะเรื่องของการสอบเข้านะฮะเมื่อกี้อาจจะยังไม่ได้พูดว่านักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 นะฮะอันนี้จะไม่ต้องคือปกติจะมีสอบข้อเขียนกับสอบสัมภาษณ์นะคะแต่ถ้าเกิดนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียนค่ะก็คือนำเสนอเฉพาะเรื่องของหัวข้อเรียนนิพนธ์นะคะสัมภาษณ์อย่างเดียวนะคะก็น่าจะทำให้เบาใจขึ้นนะคะส่วนสังเกตอย่างที่น้องที่พี่เขาพูดนะคะคือว่าถ้ายังสอบไม่ได้ก็สามารถที่จะสอบตอนที่เรียนหรือว่าถ้าถอดใจแล้วก็สามารถที่จะเรียนวิชาสังเกต2วิชาของที่ทางคณะมหาวิทยาลัยเตรียมไว้ให้ได้ค่ะไม่ต้องกังวลนะมีทางออกค่ะเชิญจันเจี๊ยบต่อเลยค่ะค่ะก็บอกว่าพอเราได้ฟังมุมมองใช่ไหมคะจากคนที่เรียนมทมา4ปีแล้วนะคะแล้วก็ยังคงเลือกที่นี่นะคะในการเรียนเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้แพชชั่นก็ยังอยู่นะคะแล้วก็ดูเข้มแข็งนะคะในเรื่องของการจะเขาเรียกว่าอะไรใช้ชีวิตต่อที่นี่นะคะปทต่อที่นี่อย่างมีความสุขเนาะมาดูก็น่าจะมีความสุขมากใช่ไหมคะไทเกอร์และน้องกันน้องกันและน้องเกอร์เห็นในอาจารย์หญิงเรียกแบบนี้นะคะอันนี้คือได้ยินครูไหมคะดูเงียบได้ยินอย่างที่พี่บอกไว้เลยครับก็อย่างที่พี่ๆบอกไว้ครับว่าพอเข้าปโทมาครับเราก็จะมีเหมือนเป็นกลุ่มสังคมปโทแล้วเนาะก็จะรู้สึกอบอุ่นมากครับแล้วก็จะมีพี่ๆคอยอยู่กับเราตลอดเวลาเราจริงเหมือนจะเหงานะครับแต่ว่าไม่เหงาเลยครับอืมค่ะดีค่ะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลนะคะที่เป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจนะคะว่าเลือกเรียนที่เขาเรียกว่าเลือกเรียนที่พูดทรายใช่ไหมคะปอโทที่ธรรมศาสตร์เนี่ยนะคะจะใช้ชีวิตอย่างไรนะคะการดำเนินชีวิตของนักศึกษาที่นี่นะคะหรือในมุมมองของการเรียนนะคะการทำวิจัยนะคะรวมถึงการตีพิมพ์และเขาเรียกว่าสภาพความเป็นอยู่เนาะก็น่าจะได้ข้อมูลนะคะทั้งหมดในวันนี้ที่เป็นไลฟ์สั้นๆนะคะไลฟ์สั้นๆคือ1ชั่วโมงค่ะคิดว่าน่าจะครบนะคะคำถามมาเพิ่มเติมครับสำหรับในปีนี้ครับอาจารย์สัมภาษณ์ผ่านทางไหนครับต้องเข้ามาที่ตึกหรือว่าเป็นออนไลน์ครับอาจารย์ตั้งแต่โควิดนะคะเราจะมีการสัมภาษณ์ออนไลน์ค่ะก็คือสามารถที่จะออนน่าจะ 2-3 ครั้งแล้วที่จะออนไลน์มาไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่คณะก็สัมภาษณ์ได้ค่ะเราใช้เทคโนโลยีค่ะครับสำหรับในรอบเทอม1ทับ2ปีการศึกษา2565นี้นะครับก็เป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์นะฮะโอเคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ทั้ง4ท่านด้วยนะอาจารย์หนิงด้วยตอนนี้นะรอเราอยู่ที่หลังบ้านนะครับแล้วก็น้องๆนักศึกษาทั้ง4ท่านนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์นะครับแนะนำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในระดับปริญญาโทนะครับของเราในวันนี้ซึ่งในวันนี้นะครับจะเป็นในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันนะครับเปิดลำโพงใส่ผมแล้วครับเนี่ยเสียงสะท้อนเล็กน้อยนะโอเคไม่เป็นไรนะครับสำหรับคนที่ดูไลฟ์สดนี้ไม่ทันนะครับก็คือสามารถดูย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับScience and Technology ธรรมศาสตร์ University Official นะครับและช่อง YouTube Channel นะครับในชื่อเดียวกันนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้1ชั่วโมง10นาทีนะครับกับการอัดแน่นเนื้อหารวมถึงการแชร์ประสบการณ์ด้วยคงคนที่ต้องสนใจสาขาวิชานี้คงจุกๆกันไปเลยกับข้อมูลนะครับอาจารย์ต้องขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาทั้ง4ท่านอีกครั้งนึงครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับ
และวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันที่ธรรมศาสตร์นะคะฟูดไซด์ธรรมศาสตร์ค่ะ